ันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นที่แรกในโลกนะคุณผู้ชมใช่แล้วครับร้อนแรงมากๆครับกับ Cambit Tab CX N100 ฮะนี่ตัวนี้อยู่ข้างหน้าเราเลยนี่ฮะนะครับแปะให้ดูก่อนเลยนะฮะตั้งให้ดูเลยนะจอสีสันสดใสแบบสวยงามประเด็นคือได้รับเกียรติเป็นที่แรกในโลกครับถูกต้องครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าพื้นฐานเนี่ยมันก็สตรีมเมจิกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถูกอัปเกรดขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่น4นะครับทำให้มันลื่นไหลมากขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนชิปเซตใหม่ครับ ครับชิปแดกก็จะเป็นตัว ESS แล้วว้าวครับถือว่าของเดิมเนี่ยครั้งใหญ่เลยครับเป็นรูปสันครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยการใช้งานง่ายและเสถียรเหมือนเดิมครับนะครับว่า DHD จะรองรับได้ถึง512เลยถูกต้องเลยครับพี่ต้นแล้วก็ความละเอียดสูงสุดที่รองรับได้คือ32บิตเลยนะที่768กิโลเฮิรตซ์ว้าวครับซึ่งบอกว่ามันทำได้เต็มที่ของการเป็นสตรีมมิ่งยุคนี้แหละครับถ้าเทียบกับรุ่นเดิมเนี่ยหน้าตาคล้ายๆของเดิมใช่ครับแต่ข้างในเดี๋ยววันนี้จะมีให้ฟังกับเทียบกับรุ่นเดิมด้วยนะครับหน้าตาเนี่ยถ้าดูจากข้างหน้าเนี่ยก็เหมือนกันนะครับผมคล้ายๆใกล้เคียงมากๆนะฮะอันตัวบนนี่ก็คือตัวใหม่ตัวใหม่ครับตัวล่างนี่คือตัวเก่าใช่แล้วครับตัวบนคือรุ่น100ของวันนี้นะฮะใช่แล้วครับ CXN 100ก็คือตัวที่อยู่ด้านบนนะฮะครับผม CNB2 คือตัวที่อยู่ด้านล่างใช่แล้วครับนี่จะเป็นคลิปแรกที่เราจะได้ยินเสียง2ตัวนี้เทียบกันนะใช่ครับเทียบกันชัดเลยไม่ใช่แค่ตัวเดียวด้วยนะครับแล้วผมก็บอกเลยว่าผมก็ยังไม่ได้ฟังเลยนะฮะนะครับมีหมีที่ได้ฟังผมยังไม่ได้ฟังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูจากหน้าจอเนี่ยนะความสดใสต่างๆนะครับครับตัวด้านบนเนี่ยนะครับจอก็จะใสกว่าจอใสกว่านะครับแล้วก็สีดำของจอก็สวยกว่าด้วยนะครับดูง่ายๆเลยถ้าสีเก่ารุ่นเก่าเนี่ยจะมี USB พอร์ตอยู่ด้านหน้าด้านหน้าครับผมนะครับแล้วก็ถ้าด้านหลังมันมีครับช่องต่อเป็นไงด้านหลังจริงๆช่องต่อมีความคล้ายกันมากๆนะครับแล้วก็มีทุกอย่างให้มาเหมือนกันถึงว่าเขาจัดวางเลเยอร์ทั้งหมดใหม่เลยครับตัวบนเป็นรุ่นใหม่นะครับตัวล่างเป็น CNV2 นะครับสังเกตดูว่าก็ช่องต่อครบถ้วนแหละแล้วก็ที่สำคัญคือรุ่นใหม่เนี่ยใช้เสาบลูทูธและ Wi-Fi เนี่ยเป็นเสาแล้วนะครับจะเป็นตัวข้างบนที่จะเป็นตัวเคี่ยวไว้หมุนเสาเข้าไปนะครับของเดิมมันจะเป็น USB ดองเกิลอยู่นะครับนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองกันที่ตัว CX V2 ก่อนนะครับผมให้ฟังแบบออริจินัลดั้งเดิมก่อน Tidal Connect Tidal Connect ครับ Tidal Connect นะครับก็ง่ายๆนะครับนะครับคือ Cambridge เนี่ยต้องบอกว่าความเก่งของเขาอย่างนึงคือแอปเสถียรดีTidal Connect ครับผมนะครับคราวนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัว CXN 100นะฮะใช่แล้วฮะมาลองฟังกันเลยครับกับ CXN 100ครับLet me see what spring is like.
Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Oh, in other words, baby, kiss me. Yeah, fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Oh, in other words, yeah, in other words, in other words, I love you. เดี๋ยวลองฟังเพลงที่มันแบบมันคลิกสดสักเพลงอีกแบบฟังที่เราโตเนี่ยได้เลยthis heart inside. The postage is my soul. Contains a message for millions. Say if you don't go.
เนี่ยฮะความยอดเยี่ยมของเจ้า CXN 100นะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโอ้ยมันลงตัวเพราะว่าคาเปโลพอมันเจอเวลสแต็กด้วยเนี่ยมันแบบมันฟังแล้วเสียงมันเหมือนลำโพงใหญ่ฮะใช่ใช่นะครับแล้วก็แน่นอนฮะพระเอกของเราวันนี้ CXN 100ก็ไม่ทำให้ผิดหวังยอดเยี่ยมมากนะฮะผมว่าถ้าฟังจากเสียงแล้วเนี่ยคือแน่นอนเลยว่าเสียงเคมิสตัวนี้เนี่ยมันถ้าถามพี่นะพี่ชอบว่ามันอบอุ่นดีว่ะใช่ใช่ใช่คือเสียงมันแบบมันไม่ใช่แบบสไตล์แบบใสปิ้งปังฉูดฉาดอ่ะแต่มันอบอุ่นมันวอร์มๆหน่อยๆอ่ะพี่ชอบนะเป็น ESS ที่ถูกจูนโดยแคมบิดแล้วมันลงตัวในอีกรสชาติหนึ่งเป็นอีกเสียงนะถูกต้องคือมันเป็นอีกรสชาติหนึ่งเลยนะใช่ครับผมฟังครั้งแรกเนี่ยผมตะลึงมากแล้วผมประทับใจในเรื่องของความละเมียดมากมันละเมียดมันละเมียดมากมันเนียนแล้วมันฉ่ำมากนะครับคาแรคเตอร์เรียกได้ว่ามีการปรับคาแรคเตอร์หน่อยๆครับใช้คำนี้ดีกว่าไหมว่าใช่ใช่นะครับคือฟังแล้วปุ๊บเฮ้ยมันเสียงมันกับแบบออกไปทางสไตล์แบบยุโรปหน่อยใช่ใช่แล้วเสียงดูแพงขึ้นมาเลยครับแล้วสิ่งนึงที่น่าเซอร์ไพรส์มากๆคือคุณภาพเขาถูกยกขึ้นมาได้เยอะมากๆใช่ในขณะที่ราคาเนี่ยแถวๆเดิมนะครับถ้าไม่มีโปรโมชั่นพรีออเดอร์เนี่ยก็ราคา 43,900 ครับนะครับก็ถือว่าเป็นราคาเรนเดิมเลยใช่ครับครับผมนะฮะก็คือเราใส่เต็มเทคโนโลยีขึ้นมาครับนะครับ